ี้ไม่ค่อยจะดีเลยนะอาโนนายจำได้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรเออใช่แล้วมันก็คือวันสิ้นโลกยังไงเล่าภูเขาไฟประทุขึ้นต่อไปก็เกิดสึนามิยังไม่พออุกกาบาตก้อนเป้งๆพุ่งมาที่โลกการประทุของภูเขาไฟยักษ์คือวันสิ้นโลกที่เป็นไปได้ซึ่งบรรพบุรุษของเราเคยสัมผัสมาตัวอย่างเช่นการประทุของภูเขาไฟโทบาเมื่อ 750,000 ปีก่อนทำให้ประชากรมนุษย์เหลือเพียง 3,500 คนและยังทำให้ยุคน้ำแข็งเกิดขึ้นเร็วอีกชิวจังเลยนะอานี่เหมือนนายมีแผนอะไรอยู่นะอานนี่นายเตรียมตัวแล้วเหรอภูมิใจซะจริงๆบอลลูนเนี่ยนะถามจริงเดี๋ยวนายสร้างขึ้นเองกับมือเหรอคงจริงสินะนายต้องใช้ของพวกนี้แน่นะหรือพกทีวีเป็นตัวถ่วงน้ำหนักเอาล่ะไปกันได้แล้วนายไม่ใช่คนแรกที่สร้างบอลลูนขึ้นเองแลรี่วอลเตอร์ได้ผูกบอลลูนติดกับเก้าอี้และนั่งขึ้นไปบนฟ้าสูงเกือบ5กิโลเมตรผลจากการบินครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย 1,500 ดอลลาร์สร้างสถิติความสูงด้วยการใช้บอลลูนหลายลูกและแน่นอนได้รับดาวินอวอร์ดการเอาตัวรอดในวันสิ้นโลกในความสูงระดับก้อนเมฆเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะนายไม่โดนสึนามิและแผ่นดินไหวแต่ดูก่อนสินั่นอุกาบาตเพราะแรงเสียดทานทำให้อุณหภูมิสูงกว่า 1,500 องศาเซลเซียสบอลลูนอากาศร้อนทำจากผ้าทนไฟถามหน่อยอาโนนายใช้ผ้าอะไรเนี่ยคิดว่ามีแค่นี้เหรอจงดูขนแห่งเศษซากดาวตกอันนี้คิดว่านายจะทนได้นานแค่ไหนเนี่ยการเดินทางด้วยบอลลูนรอบโลกแบบไม่หยุดพักเกิดขึ้นครั้งแรกโดยพิกคาร์ดและโจนส์ในวันที่1มีนาคม1999พวกเขาลงจอดที่อียิปต์หลังจากบินเป็นระยะทาง 41,000 กิโลเมตรเป็นเวลาเกือบ20วันยินดีด้วยอาโนนายรอดจากเหตุการณ์วันสิ้นโลกจริงอยู่ที่อารยธรรมได้ถูกทำลายลงผู้รอดชีวิตก็เหลือแค่นายแมลงสาบและโปรโมเตอร์ไม่ว่าจะสิ้นโลกยังไงพวกเขาไม่เคยสิ้นใจ